ดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและผมมาจัดให้ชุดสเปเชียลวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่ถนนคนเดินครับท่านผู้ชมก็คงเคยได้ยินครับแล้วก็คงจะอยากมาชมบรรยากาศนะว่าที่นี่มีกลิ่นอายและเสน่ห์ในการท่องเที่ยวอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่าครับคนเดินตอนนี้นะคะคนเดินเยอะมากจริงๆเลยค่ะและระหว่างทางเราก็เจอน้องแพตตี้อัศมาลินเลยขอแวะสัมภาษณ์สักหน่อยนะคะครับก็เดี๋ยวลองมาถามแพตตี้ครับว่าชอบอะไรในคนเดินบ้างครับก็ชอบอะไรบ้างครับก็จริงๆคือแบบคนเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นชอบเหมือนก็จะเป็นของพื้นเมืองที่นี่มากกว่านะคะแล้วก็จะมีแบบขนมควายและขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดกับขนมไทยนะเห็นเมื่อกี้เดินผ่านมามีช้อนแบบว่าทำเป็นอันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบช้อนตักใช่ไหมใช่ใช่เราถือว่ามันแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นดนตรีที่มีคนมาเล่นแบบเปิดหูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจใช่ไหมครับค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันเดียวเท่านั้นแหมไม่แปลกเลยนะคะที่จะเห็นคนเดินเยอะขนาดนี้คุณป้าคนนี้ฟ้อนงามสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมต้องซื้อจากเชียงใหม่หน้าพิธีกรของเรายังแอบแวะซื้อของฝากไปอวดสาวๆอีกอู้งานนะคะเนี่ยปีพุทธศักราช 2528 โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีประตูท่าแพนั้นนะคะถือว่าเป็นประตูที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดในเชียงใหม่นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอีกค่ะเช่นถนนคนเดินการประกวดในช่วงเทศกาลงานยี่เป็งเทศกาลปีใหม่เมืองและยังถือเป็นถนนสายดนตรีแห่งหนึ่งของเชียงใหม่เพราะตามทางเดินนั้นจะรายล้อมไปด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินริมทางค่ะชมแต่รู้ว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะThank you.
เดินนานสงสัยถ้าจะหิวแวะซื้อของกินระหว่างทางซะแล้วเราก็อยู่ที่ถนนคนเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าเปิดหมวกน้ำของราชพัฒน์เชียงใหม่ครับน้องๆก็เปิดหมวกครับเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปลองทานน้องแบบว่าน้องๆมันที่เราน้องๆประทับใจอะไรที่ถนนคนเดินกันบ้างครับสวัสดีครับที่เราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอาหารแล้วก็เสียงดนตรีนะครับที่มีการมาขับร้องหรือว่าเล่นบรรเลงให้กับคุณผู้ชมที่เดินทางพร้อมๆได้ฟังกันนะครับก็คงจะสนุกไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่สำหรับวันนี้ครับเสียดายมากครับเวลาผมเนี่ยหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นเทปอะไรต้องติดตามชมครับสวัสดีครับ